เคอรี่ผนึกทอมสันนำวอริเออร์สบุกถล่มร็อกเก็ตส์ Good time out by Coach McHale. Warriors come out firing away. Power down. คายเมอร์จ่อแชมป์อาบูดาบีหลังกดเพิ่ม7อันเดอร์พาร์โรม่าแบ่งแต้มปาเลโมชวดทาบแต้มจากฝูงเซเรียสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Today Weekend นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับสัปดาห์นี้นี่เจอกันในช่วง 13:00 น.นะครับแต่ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นช่วง 12:00 น.นะครับอยู่กับเราครับครึ่งชั่วโมงนะครับของข่าวสารกีฬาอัปเดตล่าสุดนะครับผมปฐมภพอินทรุ่งครับและคุณกิติกรศิลปะดนตรีครับครับแน่นอนสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าผลกีฬาเยอะแยะมากมายครับใน Sport Today Weekend นะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับซึ่งมีผลการแข่งขันของค่ำคืนวันศุกร์รวมถึงช่วงสายที่ผ่านมานะครับ NBA Regular Season ครับที่สนาม Toyota Center ครับสตีเฟนเคอร์รี่ครับและเคลย์ทอมสันนะครับช่วยกันทำ54แต้มครับนำโกลเด้นสเตทวอริเออร์สครับบุกเอาชนะฮิวสตันร็อกเก็ตได้ถึงถิ่นเลยครับเกมคู่นี้เนี่ยสูสีกันตั้งแต่ควอเตอร์แรกนะครับเสมอกันอยู่ที่31ต่อ31ครับหลังจากจบควอเตอร์แรกเข้าสู่ควอเตอร์2วอริเออร์สเร่งเครื่องครับก่อนจะได้ทอมสันชูตเก็บ2แต้มช่วง20วินาทีสุดท้ายนะครับช่วยให้วอริเออร์สจบครึ่งแรกด้วยการนำร็อกเก็ตไปก่อน5แต้มด้วยกันนะครับ64ต่อ59คะแนนมาถึงช่วงครึ่งหลังครับทอมสันกับเคอร์รี่ก็ยังร่วมมือกันพาวอริเออร์สบุกทะลวงแป้นนะครับจนกระทั่งวอริเออร์สทำแต้มห่างร็อกเก็ตทิ้งยาวไปถึง22แต้มหลังจบควอเตอร์3นะครับด้วยสกอร์102ต่อ80คะแนนถึงควอเตอร์สุดท้ายทั้ง2คนก็ยังไม่ผ่อนเครื่องนะครับสตีเฟนเคอร์รี่กับเคลย์ทอมสันนะครับเช่นเดียวกับเลียนโดบาโบซ่านะครับที่ทำ4แต้มรวดในช่วงท้ายก่อนจบเกมวอริเออร์สเป็นฝ่ายบุกเอาชนะร็อกเก็ตส์ไปด้วยสกอร์103ต่อ106คะแนนครับก็ทิ้งขาดถึง25แต้มนะครับมาโกยคะแนนในช่วงครึ่งหลังนี่แหละครับสำหรับทีมเยือนโกลเด้นสเตทวอริเออร์สทำให้วอริเออร์สนี้ได้กลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์หยุดสถิติชนะ8เกมติดใน Friday Night ที่ผ่านมาครับโดยเวลานี้วอริเออร์สเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดในสายตะวันตกนะครับหลังชนะไปทั้งสิ้น32เกมแล้วก็แพ้เพียงแค่6ส่วนร็อกเก็ตต้องหยุดสถิติชนะในบ้านไว้ที่4เกมติดนะครับสถิติรวมตอนนี้ชนะ28แพ้13เกมครับเกมนี้เคอร์รี่ทอมสันสองการ์ดของวอริเออร์นะครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดทั้งคู่นะครับช่วยกันทำไปคนละ27แต้มนะครับส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นครับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ต่อเวลาเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์สได้80ต่อ71ครับดีทรอยต์พิสตันส์เปิดบ้านชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไปขาดร้อยครับ107ต่อ89วอชิงตันวิซาร์ดส์ครับบุกเอาชนะบรุกลินเน็ตส์99ต่อ90คะแนนครับแอตแลนต้าฮอคส์ก็บุกชนะชิคาโกบูลส์นะครับ107ต่อ99ขณะที่มินเนโซตาทิมเบอร์วูฟส์ครับก็สามารถจะบุกเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตส์ได้เหมือนกันนะครับ113ต่อ105คะแนนเมมฟิสกริซลีย์ครับเปิดบ้านชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์102ต่อ98แล้วก็ LA Clippers ครับบุกไปถล่มซาคราเมนโตคิงส์117ต่อ108คะแนนทุกคู่ก็จบการแข่งขันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับก็ผ่านไปครับสำหรับบาสเกตบอล NBA ครับเดี๋ยวไปดูทางด้านของสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ครับซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่7ครับรอบรองชนะเลิศทางด้านของแชมป์เก่าอย่างโรนี่โอซาลิแวนครับก็ไปพ่ายทางด้านนิวโรเบอร์สันชัวร์ป้องกันแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเล็กซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโรนี่โอซาลิแวนนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือหนึ่งของรายการก็หมดโอกาสลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่6ไปอย่างน่าเสียดายหลังจากพลาดท่าพ่ายให้กับทางด้านของนิวโรเบอร์สันมือ4ของรายการจากออสเตรเลียซึ่งทางด้านนิวโรเบอร์สันก็เป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปี2012ครับเกมนี้รอนนี่โอซาลิแวนก็แพ้ไปด้วยสกอร์1ต่อ6เฟรมด้วยกันทำให้โรเบอร์สันครับมีคิวเตรียมชิงแชมป์กับทางด้านของชอนเมอร์ฟี่เจ้าถิ่นมือ11ของรายการซึ่งเป็นรองแชมป์เมื่อปี2012ที่เอาชนะมาร์คอัลเลนครับมือ6ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือไปด้วยสกอร์6ต่อ2เฟรมในรอบรองชนะเลิศ นะครับก็ผ่านเข้าไปชิงกับทางด้านโรเบอร์สัน
ซึ่งคุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างนิวโรเบอร์สันกับทางด้านของชอนเมอร์ฟี่ครับได้ในช่วงของค่ำนะครับค่ำของคืนนี้นะครับทางช่อง True Sport HD 1นะครับแล้วก็ True Sport 7เลข8ครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปติดตามมากนะครับกำลังคิวร้อนทั้งคู่ครับครับขณะที่ทางฝั่งกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับในรายการ Sony Open in Hawaii ครับชิงเงินรางวัลรวม 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ179ล้านบาทนะครับที่สนามไวเล่คันทรีคลับเมืองฮอนอลูลูรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาครับเข้าสู่การแข่งขันวันที่3ครับจิมมี่วอลเกอร์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับโชว์ฟอร์มเก่งเลยนะครับทำถึง8อันเดอร์พาร์ครับก็ทะลุจากอันดับ8ในวันที่2นะครับขึ้นมามีสกอร์รวม16อันเดอร์พาร์ครับนำเดี่ยวไปเรียบร้อยนะครับโดยที่นำหน้าอันดับ2อย่างแมตต์คูชาครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่2สโตรกด้วยกันส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นนะครับในอันดับ3ร่วมเนี่ยก็จะมี2โปรชาวอเมริกันนะครับอย่างแบรนด์ฮาร์เมนกับทรอยเมอริตนะครับที่มีสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับตามหลังผู้นำอยู่คนละ3สโตรกขณะที่ทีมคลาร์กจากแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่ที่5ร่วมนะครับตามหลังผู้นำ4สโตรกด้วยกันครับการแข่งขันวันสุดท้ายคุณผู้ชมก็ติดตามได้ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับตี4เป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport 5ขณะที่อีกหนึ่งรายการนะครับมาร์ตินไคเมอร์ครับก็สามารถทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์ครับรักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวแล้วก็เพิ่มโอกาสครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับรายการอาบูดาบี SHBC Golf Championship ครับชิงรางวัลรวม 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ89ล้านบาทณสนามอาบูดาบีกอล์ฟคลับนะครับในกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่3มาร์ตินไคเมอร์ครับนักกอล์ฟชาวเยอรมันก็รักษาตำแหน่งจ่าฝูงเป็นวันที่3ติดกันนะครับเมื่อสามารถออกรอบทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2อย่างโทมัสพีเตอร์สจากเบลเยียมถึง6สโตรกด้วยกันผลงานนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสครับแล้วก็แบรนด์วิสแบกเกอร์จากออสเตรียอยู่อันดับ3ร่วมสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ส่วนทางด้านของรอรี่แมคอินรอยครับมือ1โลกชาวไอริชหล่นไปอันดับ5สกอร์รวมอยู่ที่12อันเดอร์พาร์ในขณะที่กิเลเดชอภิบาลรัตน์ครับ1เดียวจากประเทศไทยอยู่อันดับ45ร่วมหลังสะสมสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ก็คุณผู้ชมครับสามารถติดตามการแข่งขันวันสุดท้ายได้ครับสำหรับกอล์ฟรายการอาบูดาบี SHBC Golf Championship นะครับในช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะเริ่มในเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับทางช่อง Golf Channel มาถึงผลการแข่งขันในวงการตบลูกขนไก่ครับแบดมินตันกังปรีโกรายการ Yonex Sunrise Master มาเลเซียมาสเตอร์นะครับที่เมืองคูชิงรัฐสระวัตบนเกาะโบเนียวประเทศมาเลเซียครับเจ้าสองธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขครับที่เป็นความหวังสุดท้ายของไทยนะครับในประเภทชายเดี่ยวก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับต้องจอดป้ายไว้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศครับหลังจากพ่ายกับลีฮยุนอิลครับคู่แข่งจากเกาหลีใต้ไป0ต่อ2เกมด้วยสกอร์19ต่อ21และ15ต่อ21นะครับทำให้ลีฮยุนอิลเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับเตรียมรอชิงแชมป์กับจอนฮยอกจินครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติต่อไปนะครับโดยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทำการแข่งขันกันอยู่ได้เลยนะครับทางช่อง True Sport HD 1และ True Sport 7ครับก็เป็นศึกของสองนักแบดเกาหลีใต้นะครับทั้งคู่ครับศึกสายเลือดAnd he's completely fresh and ready to go. เดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตาม Sport Today Weekend มีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชเซเรียอาและลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้รวมถึงพรีวิวของค่ำคืนนี้ด้วยครับ